ปิดถ้าเปิดออกก่อนมันไม่ติดกันไปเช็คขั้นรอบที่จะไปกดวางไหนที่จะไปกดใช่ตรงหัวที่ต้องกดไปไว้หน้าหน้าที่ที่อ๋อเพิ่มเนี่ยเป็นมันเทียนใช่ไหมพี่ตั้งใช้ได้เลยใช่ใช่เป็นนอนนี่เขาเรียกนอนมีแล้วไม่หยุดพิมพ์ว่าไงวะเนี่ยตอนนี้มีใครได้ยินเสียงบ้างไหมครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังเทสระบบสักครู่นะครับสวัสดีครับพี่ตั้มจากแม็กทราทิพย์ครับสวัสดีครับแม็กเนาะได้ยินเสียงครับไหมครับถ้าได้ยินเสียงไม่ชัดยังไงก็ทักกันมาบอกได้เลยครับจากจังหวัดไหนอะไรเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอกดแชร์สักครู่นะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่สุราษฎร์ธานีครับผมในซอยมุกธานีหนึ่งรู้จักข้อหนึ่งจากไหนกันบ้างครับผมที่ไหนกดภาษาสวัสดีครับพี่ตั้มสถาพรครับสวัสดีครับน้องพรแสงเบาครับแสงเบาแสงไหนเลยไม่เบานะแสงโอ้ตอนนี้คนเข้าชมตอนนี้108คน108คนได้ไหนที่วันเดิมได้นะโอเคเดี๋ยวช่างขอเติมกาแฟก่อนโอเคกราบทักทายนะครับสวัสดีครับผมตั้มแชร์บับเบิ้ลช็อปนะครับจากสุราษฎร์ธานีวันนี้จากไหนกันบ้างเลยมีจากโคราชครับโคราชสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดทรงผมทรงเสียงเสียงน่าจะไม่ติดพี่ตั้มวันนี้เสียงเบาเสียงเบาอันนี้ไฟไม่ติดนะสักครู่นะครับเดี๋ยวแก้ปัญหาเรื่องเสียงสักครู่นะครับโอเคเสียงเป็นไงบ้างครับตอนนี้แก่นะน่าจะดีขึ้นนะว่าดีขึ้นแล้วนะโกนหนวดหน้าเนียนเลยนะครับพี่ตือบอกครับพี่ตือตัดให้โกนให้เข้ากับทรงเกาหลีแข่งกันเสร็จครับวันนี้โอเคเดี๋ยวต่อเลยนะครับได้ยินเสียงชัดแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดทรงฮันของฮันบินเป็นศิลปินเกาหลีโอเควงไอคอนนะครับตามที่ได้แชร์ให้ดูกันในเพจดนตรีดังไปดนตรีดังไปสักครู่เขาไม่ได้บอกดนตรีดังไปใช่พี่ตือครับพี่ตือโอเคพี่ตือขอโทษครับเมื่อกี้เลยบอกเสียงโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะมาแต่งผมนะครับใครเข้ามาเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับผมน้องนายแบบก็หัวใจนะครับใช่นี่ก็ได้ผลมีการกดหัวใจให้กับนายแบบด้วยวันนี้นายแบบเรามาแรงนะน้องพีบอกกีดกีด FC เลยใครนะน้องพีครับน้องพีฟอร์แมนน้องพี FC นายแบบหรือ FC พี่ครับขอไม่ชัดก่อนเดี๋ยวก็จะมาแบ่งเซกชันผม
นายแบบเราวันนี้ก็น่าจะเป็นภาพผู้ยาวสักหน่อยล่อลวงเด็ก17ปีมาเป็นนายแบบนะครับวันนี้พี่ตือบอกดนตรีจะทำให้โดนลิขสิทธิ์โอเคพี่ตือขอโทษครับเมื่อกี้เปิดเพลินครับพี่ลืมปิดพี่ชายกลางบอกอาจารย์ตั้มคุณงานอาจารย์ของแท้ผมพี่คิวบอกสวัสดีครับสวัสดีครับคิวเดี๋ยวไลฟ์มีดูย้อนหลังได้ปะของคิวอ่ะเดี๋ยวพี่ได้ไปดูวันนี้ของคิวเขาไลฟ์ตอน3ทุ่มใช่ใช่3ทุ่มโอเคน้องพีบอกว่านายแบบดีเจวายวายวายนี่รายการช่างกับเขาจะเป็นรายการชายรักชายกันนะครับโอเคอันดับแรกเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มคือทรงที่ผมจะเปิดวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดทรงด้วยกรรไกรโดยจะใช้หวีที่เป็นลักษณะเป็นหวีซี่หางในการเปิดทรงกรรไกรนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเลยอันดับแรกก็คือเวลาขั้นตอนในการที่อยากจะฝึกเปิดทรงด้วยกรรไกรเนี่ยครับมันก็เหมือนกับเราฝึกเปิดข้างสมัยตอนเราเรียนแล้วก็จะใช้แบตเตอเลียนแล้วก็หวีแล้วก็เปลี่ยนจากหวีแบตเตอเลียนมาเป็นหวีกรรไกรซึ่งแบตเตอเลียนก็จะมีหน้าที่ตัดตามกรรไกรถูกไหมครับทีนี้เราก็ใช้กรรไกรตามหวีปุ๊บปั้งส่งขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆตัดโดยการเปิดทรงก็คือกะระยะเอาก็คือใช้ความรู้สึกว่าเราอยากได้เฉดสีประมาณไหนก็ถ้าเราสมมติถ้าตัดทรงแบบว่าประมาณมีความเป็นเกาหลีหน่อยก็เปิดข้างส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยเปิดเกียนกันเท่าไหร่นะครับก็ถ้าอยู่ในเฉดสีก็อยู่ในเฉดสีน่าจะเป็นประมาณเทาเข้มเทาเข้มสวัสดีครับแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากครับแล้วก็มีคนบอกว่าดูพี่ตั้งแต่คลิปแสกกลางซันนี่ครับอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณจากไหนครับเนี่ยจากแม็กทลาทิพย์ครับก็โอเควันนี้ก็ง่ายๆสบายๆเนาะก็เราก็วันนี้เราใช้กรรไกรของวาเลนเต้ด้านทองเปิดทรงมีฝังก็ได้เห็นชัดกันไหมครับก็คือเนี่ยครับก็คือเราก็ตั้งหวีแล้วเวลาตัดก็คือปุ๊บยกตามหวีไปเรื่อยๆก็เหมือนกับตอนที่เราเรียนจับปัตตะเลียนแล้วก็หวีแล้วก็ทีนี้ก็ปัตตะเลียนมีหน้าที่ตามหวีอันนี้ก็กรรไกรก็มีหน้าที่ตามหวีเช่นกันนะอันดับก็คือถ้าเป็นบริเวณใบหูเนี่ยพยายามอย่าตั้งชิดมากถ้าตั้งคือแต่การตั้งชิดมากจะทำให้ผมออกเยอะแต่ถ้าเรากระเถิบออกมาสักหน่อยเนี่ยก็จะทำให้ผมออกลดออกไม่มากจนเกินไปอย่างเช่นบริเวณถ้าเป็นบริเวณใบหูส่วนตัวผมก็จะปุ๊บตั้งหวีปุ๊บแล้วก็เอียงเข้าหาตัวแล้วก็ตัดเพื่อที่จะสร้างบริเวณรอบใบหูให้มันแบบไม่ต้องสั้นจนเกินไปนะครับกรรไกรคมมากครับพี่คิวบอกใช่ครับพี่คิวใช่ครับน้องคิวทีนี้ก็ใช้กรรไกรไปค่อยๆจิบสวัสดีครับวันนี้มีหวีชมพูพาสเทลขายไหมครับหวีชมพูพาสเทลใช่ไหมครับมีแต่หวีเล็กและหวีใหญ่มันจะหวีเล็กและหวีใหญ่นะครับมีสงสัยอะไรลองสอบถามทางแอดมินได้เลยนะเดี๋ยวแอดมินจะช่วยตอบคนดู309คนโอ้ขอบคุณมากครับผมไม่ตื่นเต้นเลยนะ คนดูเยอะมากอ่ะก็โอเคครับสวัสดีครับผมตั้มแชร์บับเบิ้ลช็อปจากสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ก็จะมาตัดทรงศิลปินตัดแบบโคฟเวอร์ศิลปินเกาหลีก็จะตัดทรงฮันบินที่เป็นศิลปินวงไอคอนถามว่าที่ใช้เลือกทรงนายแบบแทนชื่อทรงนะครับนี่ก็เราก็ทำงานเหมือนหน้างานนะครับเวลาเราตัดผมให้กับลูกค้าก็ชอบที่จะเอาทรงผมของคนที่เขาชอบไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักแสดงดารามานะครับให้ตัดตามเราก็ตัดตามแบบที่เขาขอมาซึ่งมันก็เป็นการที่จะค่อนข้างที่จะเพลย์เซฟ
สำหรับตัวลูกค้าด้วยแต่ถ้าลูกค้าเขาจำชื่อทรงผิดแล้วมาบอกกับช่างว่าขอทรงนี้ซึ่งบางทีอาจจะเป็นทรงคนละทรงกับที่เขาต้องการก็ได้ช่างก็ตัดตามภาษาที่เขาขอมาพอตัดเสร็จอาจจะเกิดหรือว่าระหว่างตัดอาจจะบอกว่าเอ้าพี่ไม่ใช่ทรงนี้นะอาจจะเกิดความผิดพลาดกันได้มันซึ่งอาจจะต้องมีการแบบค่อนข้างทวนเพื่อให้เกิดความแน่ใจก็เป็นการแบบว่าแก้ปัญหาได้อีกทีนึงสุดยอดเลยครับพี่ตั้มจากเจ้าพ่อ TikTok ครับเจ้าพ่อ TikTok ตาน้องตาน้องตาน้องตานี่คือโอ้คนนี้เก่งนะคนนี้แบบคนดูเยอะมากทีนี้ถามว่าทรงเนี่ยแต่ละทรงอ่ะเหมือนกับว่าโอเคแหละถ้าเราจะขอพูดชื่อทรงนะก็ภาพรวมๆก็ใช้คำว่า two box ได้นะใช่ two box ถ้าเป็นแบบที่เราเจอกันก็เป็น two box แต่ two box กับประเภทเส้นผมหรือโครงกระโหลกแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการตัดที่แตกต่างกันเองทีนี้เดี๋ยวความแตกต่างเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวก็จะอธิบายในงานด้านบนเดี๋ยวก็ขอไปขยายตรงนั้นอีกทีนึงตอนนี้ก็ขอเปิดข้างด้วยกันไกลสาเหตุที่ผมชอบเปิดข้างด้วยกันไกลเนี่ยก็คือทำให้ผมมันดูเป็นธรรมชาติสักนิดนึงแต่มันก็มีลูกค้าหลายคนนะเวลาตัดผมเนี่ยแบบชอบความเป็นกันไกลมากกว่าแบตเตอรี่ซึ่งมันเป็นความรู้สึกของเขาซึ่งถ้าเราสามารถตัดตามความต้องการเขาได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มไหมนะเป็นใช้คำว่ายังไงเดียนะมันเป็นประสบการณ์ของเขาไม่ได้ว่ายังไงดีจริงก็ได้นะครับเป็นการเปิดประสบการณ์ได้ด้วยเหมือนคนเรามันก็ได้ลองแล้วไอ้นี่มันไอ้ส่วนตัวหน้างานผมเวลาตัดผมด้วยกันไกลเนี่ยจากประสบการณ์4ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็เขาก็จะชอบพูดว่าผิวผมมันดูนิ่มกว่าปัตเตอร์เลียนซึ่งผมก็แบบเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับพูดทุกคนเหมือนกับไม่ได้นัดหมายอ่ะแต่ก็มีครั้งนึงนะก็เลยไปหาข้อมูลว่าโอเคเห็นชัดนะโอเคก็ไปหาข้อมูลมาครับผิวกันไกลเนี่ยความคมของเขาเนี่ยมันจะมากกว่าปัตเตอร์เลียนพอความคมของกรรไกรมันมากกว่าปัตเตอร์เลียนเวลาตัดผมเนี่ยการรักษาทำให้ผิวผมอยู่ในสภาพที่ดีอ่ะก็ทำให้ผมนิ่มก็เหมือนกับเชฟที่ต้องใช้มีดดีๆในการหั่นเนื้อสมมติถ้าเขาหั่นเนื้อวัวหรือว่าเนื้อปลาเนี่ยมีดที่คมก็จะทำลายไม่ทำไอ้ค่อนข้างที่จะรักษาสภาพของเนื้อปลาแซลมอนหรือว่าเนื้อวัวที่ต้องรักษาไอ้นะน้ำมันในชั้นผิวไม่ทำให้ช้ำแล้วก็ทำให้มันเก็บความจุ๊ยของเนื้อได้ดีฮะหลอดไฟวงกลมที่2ด้านข้างหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับหาซื้อได้ที่ไหนเหรอครับจริงๆแล้วพิมพ์ในช้อปปี้ก็มีเยอะนะตามแบบแอปที่แบบว่าขายออนไลน์ก็ได้ครับใช่ครับแต่ผมว่าจริงๆแล้วช่างตัดผมเราเนี่ยเรื่องแสงอ่ะก็สำคัญนะอย่างเช่นโดยส่วนตัวผมก็ใช้นอกจากถ่ายรูปก็ใช้ในตอนทำงานด้วยเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยระหว่างเช้าจนไปถึงค่ำเนี่ยแสงมันก็จะเปลี่ยนตามมันก็จะมีแสงเขาเรียกนะแสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามาซัพพอร์ตในร้านแต่พอกลางคืนแสงมันก็ถูกลดลงไปก็ทำให้ดูแล้วเห็นงานไม่ชัดเจนไม่ค่อยชัดแล้วก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องแสงได้นักเวลานั้นได้ทันทีสามารถหมุนได้ทันทีเลยโอเคทีนี้เมื่อกี้ผมเปิดทรงคร่าวๆโดยการใช้หวีที่มันซี่ห่างใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวก็เราจะมาใช้หวีที่มันค่อยๆถี่พอค่อยๆถี่เนี่ยมันก็จะออกมากแต่พอห่างก็จะออกน้อยทีนี้เราก็จะปุ๊บตั้งสโลปไหลไปเรื่อยๆมีถามว่าใช้กรรไกรตัวไหนครับตอนนี้อ่ะครับผมใช้กรรไกรวันเซ่ด้านขาทองเนี่ยครับเห็นชัดกันไหมเอ่ยชัดครับร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่ที่สุราษฎร์ธานีครับผมนี้ก็เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานนะครับก็ถือว่าไม่ได้ผมโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้เป็นอาจารย์นะครับก็เป็นช่างตัดผมเหมือนพี่ๆน้องๆทั่วไปปกติแต่ก็ช่วงนี้ก็มีโอกาสได้มา
แบ่งปันความรู้ได้โอกาสจากทางบับเบิ้ลเบนให้โอกาสมาแบ่งปันกับพี่ๆน้องๆในนี้กันถ้าชอบยังไงก็ขั้นตอนนี้ลองไปฝึกกันได้ดูนะครับแรกๆนี่มันอาจจะยากหน่อยนะเพราะว่าเราก็ไม่เคยชินกับการใช้หวีกับกรรไกรแต่พอทำไปเรื่อยเนี่ยเปิดทรงมันก็ใช้เวลาได้ค่อนข้างไวโอเคก่อนนี้โอเคผมจะมาใช้หวีซิโอเคตรงนี้เห็นไหมครับมันจะค่อนข้างที่จะตีนผมพอใช้ตีนผมเสร็จปุ๊บเราลองใช้หวีที่มันซี่หางหวีตัวนี้ก็มีลองสอบถามทางแอดมินดูนะครับไอ้ตรงนี้โอเคเราจะมาใช้ซี่ที่ค่อนข้างถี่ขึ้นเรื่อยๆก็โอเคคือเพราะว่าบริเวณตีนผมเนี่ยเราก็ตัดไล่ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าหวีละเอียดก็จะยิ่งออกมากขึ้นทรงนี้เวลาเราตัดเนี่ยก็จะตัดให้ดูมีความเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับมีใครมีคำถามมีกรรไกรตัวไหนแนะนำบ้างครับจากคนที่ถามมากรรไกรเมื่อกี้ใช้ตัวไหนอยู่ตัวนี้ใช่ไหมครับส่วนตัวก็เนี่ยครับก็คือถ้าใช้ก็จะเป็นถ้าเปิดทรงตอนนี้อยู่ก็จะเป็นตัวดำทองบริเนเต้ดำทองบริเนเต้ดำทองครับแล้วก็บางครั้งการเปิดข้างก็จะมีการสลับครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีโอเคตัวสีดำนะเป็นแบบตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันตัวนี้ก็จะมีความแบบดุขึ้นมาหน่อยสมมติถ้าเป็นผู้ชายน่าจะชอบตัวนี้นะสีทองน่าจะจืดน่าจะชอบตัวเขาเรียกว่าไงนะตัวบับเบิ้ลเบนบับเบิ้ลเบนแบ็กบีททูสีดำเมื่อกี้ขาทองอันนี้ขาดำนี่ขาดำอันนี้ขาแล้วก็จะดูแบบว่ามีความเป็นแบบว่าเท่ขึ้นมาถามว่าการใช้งานเป็นไงบ้างคมครับนี่นะครับก็เหมือนกับจินตนาการว่าสมมุติถ้าเกิดเราใช้อารมณ์แบบเหมือนใช้บีเล็กอะแล้วก็ค่อยๆซิกแซกตัดไปเรื่อยๆแรกๆทำแล้วมันอาจจะดูใช้เวลาหน่อยแต่พอทำไปเรื่อยๆครับเวลามันก็ใช้เวลาไม่นานแต่นี้พอตัดแบบให้ความรู้เนี่ยผมก็จะสโลใช้เวลาไอ้นะเพิ่มให้นั่นสักหน่อยนึงโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะโอเคจะทำเวลานะเดี๋ยวเราจะได้เอาความรู้ไปพูดถึงเรื่องงานบนกันต่อโอเคเดี๋ยวขอสมาธิสักครู่นะมีคำถามให้พูดมาได้นะเดี๋ยวนอกจากเทคนิคหรือว่ามุมมองการทำงานอะไรนี้สอบถามได้เลยก็การยกหวีนี่ถ้าอยากจะให้ตั้งตรงก็คือยก180ก็คือยกให้ปลายหวีชี้ไปทางบนเพดานนะแล้วก็ตัดขึ้นไปได้เลยแชร์แล้วครับพี่ตั้มขอบคุณมากครับอย่าลืมกดละ1ไลค์1แชร์นะครับกดหัวใจให้ด้วยแต่ห้ามกดน้ำนะ กดน้ำไม่ได้เดี๋ยวท่านหายใจไม่ออกโอเคขอเช็คน้ำด้วยแต่ตัดกันไกลระวังโดนหูลูกค้านะร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่ที่สุราษฎร์ธานีครับผมถ้าใครเป็นช่างตัดผมเนี่ยมีโอกาสแวะมาเที่ยวได้นะครับเกิดถ้าเป็นนักท่องเที่ยวถ้าได้มีโอกาสมาเที่ยวสุราษฎร์ก่อนที่จะแวะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนหรือว่าจะเป็นเกาะสมุยอะไรเงี้ยลองแวะมาหาผมได้โอเคทีนี้ก็จะมาใช้กันไกลฟันปลาเพื่อที่จะเกลี่ยผิวผมเพื่อให้ผมเนี่ยดูเป็นธรรมชาติเพิ่มขึ้นโอเคมาดูกันนะคือผมก็จะเกลี่ยตั้งแต่ตีนผมขึ้นไปเลยนะส่วนตัวที่เวลาผมทำงานเนี่ยเพราะว่าชอบให้แบบว่าผมมันดูแบบไม่ดูตรงให้มันดูแบบยังไงดีนะเขาเรียกว่าอะไรให้มันดูนุ่มให้มันดูนุ่มให้มันดูนุ่มขึ้นผมรู้สึกว่ามันจะดูนุ่มขึ้นมันไม่ดูแบบว่าแข็งกระด้างจนเกินไปแชร์ให้แล้วครับสุดแจ่มครับขอบคุณมากครับก็ทำให้ผมดูนุ่มขึ้นดูนุ่มขึ้นใช่ครับคุณกระตันปาเกลี่ยปกติการฟันปลาเนี่ยเราชอบจะใช้บริเวณที่จะเชื่อมในตรงขอบผมใช่ขอบผมที่เราเรียกว่าแฮร์ไลน์นะเดี๋ยวเราจะมาแชร์เทคนิคโดยการเขียน
กราฟกันนะโอเคเดี๋ยวเราให้ดูก่อนวันนี้หัวไหนน้องไหนลองเอาไปชี้ตรงวันนี้เดี๋ยวผมเตรียมรูปเป็นกราฟรูปสีสันแล้วงานบนที่สงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใช้ปากกาสีเขียนเพื่อให้เกิดภาพที่เข้าใจตรงกันเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมหลังจากที่เราเปิดซองเสร็จเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องนี้กันนะครับผมสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับร้านอยู่สุราษฎร์ขอพิกัดใช่ไหมครับขอพิกัดเลยครับวันนี้ขอพิกัดเลยเหรอนี่จากไหนครับเนี่ยร้านอยู่ที่สุราษฎร์เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านร้านผมก็อยู่ในซอยนะครับเขาเรียกว่าหมู่บ้านลูกค้าหนึ่งโอเคหลังจากที่เราใช้กันไกลมาเมื่อกี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ตัวเจ้าตัวปัตเตอร์เลียนกันขอดของทีเบรดของแล้วก็เบนในการที่จะเก็บบริเวณลายผมโดยส่วนตัวผมก็จะค่อยๆคว่ำอย่างเงี้ยแล้วก็หรือไม่ก็เอาใช้หวีวางเป็นขอบผมอย่างเช่นสมมติขอบผมอยู่ตรงนี้เรากันเสร็จปุ๊บแล้วก็ไถจนคนถ่ายชื่อไนท์ครับอยู่ Dog Face Barber ครับผมสวัสดีนะครับแชร์แล้วจ้าขอบคุณครับวันนี้คนดูเท่าไหร่209ครับวันนี้คนดูเยอะนะเยอะครับโอเคโดยส่วนตัวผมก็จะไม่ได้ตีเส้นขอบผมให้มันดูแบบว่าเป็นขอบคมชัดก็คือจะใช้หวีลอยแล้วก็เก็บลายผมให้เป็นงานธรรมชาติที่สุดนะครับโอเคทีนี้ส่วนตัวทีนี้ก็จะเป่าโอเคเดี๋ยวอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราค่อยปล่อยนี่มาค่อยย้อยตัดดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเช็คผมก่อนครับโอเคได้แล้วคนหัวเถิกหน้าผากรูปตัว M ตัดทรงอะไรดีครับทรงหัวเถิกหน้าผากรูปตัว M คือหน้าผากเว้าเข้าไปหน้าผากเว้าเข้าไปทรงครอปก็ได้ผมนะเพราะครอปเนี่ยมันไม่ทำให้ด้านหน้าเหมือนผมด้านหน้าครอปคือถ้าแบบว่าตรงนี้เป็นตัว Mการตัดตรงเนี่ยทำให้แบบมันหน้าผากมันดูเป็นสีเหลืองผืนผ้ามันจะเต็มขึ้นใช่ครับเป็นทรงครอปถ้าสนใจยังไงเดี๋ยวแน่เก็บไว้เป็นการบ้านนะครับเผื่อจะได้ใช้ในรอบต่อไปโอเคทีนี้น้องไนท์เรามาทีนี้โอเคครับเห็นนะเห็นครับเดี๋ยวจะมาขึ้นเพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวเราจะมาโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มจากครึ่งกะโหลกก่อนงานครึ่งกะโหลกแล้วก็เดี๋ยวประกาศสิบเลยครับเป็นไงอยู่ใหญ่แค่ไหนครับมีคนบอกว่าการขอบตัวเมื่อกี้ทีเบตบาร์เบอร์เบนใช้ดีมากครับใช้ดีมากโอเคขอบคุณมากครับผมโอเคเมื่อกี้ไอ้ตรงสีส้มเนี่ยเป็นจุดที่เราลักษณะเหมือนกับใช้กรรไกรในการเปิดทรงนะครับโอเคขอเป็นสีส้มนะเพื่อเสร็จทีนี้บริเวณด้านหลังเนี่ยเราจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดขอบผมจะแบ่งเป็นครึ่งกะโหลกก่อนโดยใช้สีชมพูเนี่ยเป็นการแบ่งครึ่งกะโหลกแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะดึงผมจากเส้นนี้โน้มลงมาบรรจบเส้นนี้เราจะไม่มีการสร้างเลเยอร์เป็นซ้อนชั้นเพราะว่าบริเวณจุดตรงนี้มันมีเรียกว่าจุดขวัญ นะครับเราจะหลบจุดขวัญโดยที่จะมีการดึงองศาผมให้มันฟึบแนบประมาณนี้ดึงโน้มต่ำดึงมาแบบดึงมาโอเคทีนี้ด้านหลังโอเคทีนี้สวัสดีครับพี่ตั้มน้องไนท์จากพี่ฮอนครับน้องฮอนสวัสดีครับคุณพรนะครับผมสวัสดีครับโอเคมันจะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับแล้วทีนี้โอเคสีเขียวก็จะเป็นแทนฐานผมที่เราจะตัดอันนี้ที่เราดึงลงมาใช่ครับแล้วก็สีส้มก็จะเป็นบริเวณผมที่เราถ่ายไปเมื่อกี้นั่นแหละตรงเมื่อกี้ก็ที่เราเปิดไปแล้วก็คือทุกจุดวันนี้เดี๋ยวเราจะดึงเข้าหาขอบผมนี้
จากด้านบนหมดจากด้านบนคือจากเส้นครึ่งกะโหลกที่เราจุดขวัญจุดขวัญนี้จินตนาการนะครับแล้วประมาณตรงนี้เราจะดึงลงมามันก็จะเป็นภาพด้านหลังใช่เราจะดึงมาปุ๊บจากจินตนาการวันนี้เป็นผมจะเขียนแบบอธิบายง่ายๆเนาะจินตนาการสมมตินี่คือขวัญวนๆแล้วก็วนๆเป็นขวัญแล้วเราก็ดึงมาแล้วก็ตัดโอเคเริ่มต่อชอบมากเลยตั้มพี่ตือบอกครับขอบคุณมากครับพี่ตือผมชอบหลักการแบบนี้แหละครับมีคุณแม็กเป็นการอธิบายแบบที่แบบให้มันง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดนะครับนี่โอเคแล้วอยู่ฝั่งซ้ายดีกว่าอยู่ฝั่งซ้ายโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราปล่อยขออนุญาตปล่อยผมลูกท้ายแล้วเพื่อให้เห็นเราขึ้นกะโหลกให้มันชัดขึ้นทีนี้ไอ้ตรงขึ้นกะโหลกอะครับเราก็ปึ๊บโอเคขึ้นกะโหลกทีนี้เราก็ดูขึ้นกะโหลกสีชมพูเมื่อกี้ครับที่เราพูดนี่คือเส้นจินตนาการนี่คือสีชมพูเมื่อกี้ที่เราอธิบายปุ๊บคือขึ้นกะโหลกเราก็จะมาตัดจากข้างหลังก่อนโอเคโดยส่วนตัวผมก็จะใช้โอเคตามตรงนี้ครับจะได้เห็นนู้นด้วยเห็นนู้นด้วยครับใช่ใช่เราจะพรมน้ำเพิ่มขึ้นก็จะเนี่ยครับแบบสีเขียวเมื่อกี้คือดึงลงมาเสร็จเข้าหาขอบผมดึงลงมาปึ๊บดึงให้แน่นๆนะครับคืออันดับแรกดึงมาปุ๊บเอาหวีจับแน่นๆดึงโอเคแล้วเราก็จะใช้กรรไกรโน้มต่ำตัดขอบคุณความรู้ดีๆนะครับช่างตั้มขอบคุณครับทีนี้เราดึงโน้มต่ำมาใช่ไหมทีนี้เราก็ดึงโน้มต่ำมาหมดเข้าหาขอบฐานผมที่เราตัดไปตอนแรกเนี่ยครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆเสร็จตรงนี้เราก็ดึงมาตรงนี้เราปล่อยยาวไว้ก่อนเผื่อเราไม่ต้องดึงให้แบบขึ้นขอบฐานผมนี้ก่อนส่วนตัวผมก็จะดึงตั้งมาต่ำๆไว้ก่อนเผื่องานด้านข้างเราอาจจะเล่นถ้าเราตัดขึ้นไปแล้วมันลอยเนี่ยมันอาจจะใช้งานไม่ได้ทีนี้เราก็เดี๋ยวเราค่อยมาเชื่อมด้านข้างแล้วเราค่อยมาว่าตรงนี้จะเป็นรอยต่อรอยต่อตรงที่เราจะค่อยมาประสานกันอีกทีนึงคือเขาเรียกว่าตัดเผื่อไว้ก่อนจะดีกว่าโดยส่วนตัวผมนะคือพอตัดเผื่อแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาไปเล่นอะไรอย่างได้มากขึ้นเนาะใช่ครับและอย่างตอนผมเปียกเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าตอนที่ผมมันเปียกแล้วพอมันแห้งมันจะหดบางทีมันเต๋ออยากให้ไลฟ์การตัดทรงมุลเล็ตน่าจะมุลเล็ตนะมุลเล็ตเนาะมุลเล็ตเนี่ยต้องเดี๋ยวถ้าหาในแบบได้ก็จะพยายามทำให้นะครับโอเคทีนี้เราได้ไกด์ไลน์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยทีนี้ก่อนอื่นเมื่อกี้ขอไปข้างหน้าก่อนครับผมเมื่อกี้เราเรียกว่าไงนะเราแอบทำไกด์ไลน์แอบไกด์ไลน์คือก่อนที่ผมจะสระผมน้องเขาเมื่อกี้ผมก็จะมีการตัดเพราะว่าน้องเขาบอกว่าต้องการที่จะให้ด้านหน้าเนี่ยของเขาอยู่ตรงระยะหัวคิ้วพอน้องเขาอยากให้อยู่ตรงระยะหัวคิ้วอ่ะโอเคผมก็เมื่อกี้ตัดซ่อนเพราะว่าตอนที่ตัดก่อนเมื่อกี้คือตอนแห้งใช่แล้วพอผมมันเปียกผมมันก็จะยืดถ้าเราไปตัดตอนที่เปียกและเป่าให้แห้งเนี่ยอาจจะเป็นระยะที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าผมก็เลยเมื่อกี้ก็คือเป็นทริคเล็กๆนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตหาก่อนเนาะเมื่อกี้โอเคเจอแล้วเจอเห็นไหมครับเนี่ยครับผมตัดเป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนพอเราตัดเป็นไกด์ไลน์เสร็จทีนี้เราก็เชื่อมทั้งหัวได้เลยใช่เชื่อมทั้งหัวได้เลยโอเคโอเคเขาเรียกว่าโอเคน้องไนท์ทีนี้มาที่ภาพอีกรอบนึงทรงที่เราจะเป็นเขาเรียกว่ากรอบทรงนะกรอบทรงอย่างเช่นโอเคผมจินตนาการว่ากรอบทรงเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณคิ้วเป็นลักษณะผมก็จะมีโค้งไม่ว่าโค้งข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเป็นกรอบทรงคือเราตัดผมอะเราตัดให้อยู่ในกรอบทรงไว้ก่อนคือพอได้กรอบทรงเนี่ยข้างบนเราจะสร้างเลเยอร์จากจุดนี้มาจุดนี้ให้มันเป็นเส้นเดียวกันหรือว่าจะทำเป็นชั้นเนี่ยเราทำได้หมดอันดับแรกเราก็ต้องสร้างกรอบทรงไว้ก่อนอันนี้ลบนะโอเคสร้างกรอบทรงไว้ก่อนจินตนาการเส้นสีเขียวคือกรอบทรงนะครับผมไม่เขียนให้มันเข้าใจง่ายสุดโอเคเพราะว่าจุดที่เขาต้องในแบบต้องการคือระยะหัวคิ้ว
เสร็จทีนี้เดี๋ยวผมก็จะตัดเนี่ยตามเส้นนี้ก่อนเส้นความยาวเขาเรียกว่าและเส้นความยาวเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นลักษณะเหมือนแบบเป็นกรอบทรงอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวกำหนดความยาวที่ถูกใช่อันดับแรกคือเราตัดกรอบทรงให้เสร็จก่อนแล้วข้างบนเชื่อมมาจุดจากกลางกระหม่อมมาตรงจุดฐานผมเนี่ยเราจะทำยังไงเนี่ยเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงว่าเขาต้องการจากจุดนี้เป็นจุดเดียวกันเป็นหัวเห็ดหรือว่าจะซ้อนเป็นชั้นเป็นเลเยอร์เราก็มาค่อยดูอีกทีนึงเป็นต้นหนังก็ได้โอเควันนี้นะวันนี้จะสารลักหน่อยนะโอเคโดยส่วนตัวผมพอปุ๊บเราได้เมื่อกี้โอเคเราได้ใกล้ลายใช่ปะใกล้ลายเราเจอใกล้ลายเดิมใกล้ลายเดิมใกล้ลายเดิมปุ๊บโอเคพอแล้วเนี่ยเห็นไหมใกล้ลายใกล้ลายซ่อนอยู่นี่ใกล้ลายเจอแล้วใกล้ลายอยู่ตรงนี้พอได้ใกล้ลายปุ๊บดึงต่ำก่อนน่าจะพยายามไปพึ่งดึงสูงดึงต่ำลงมาเลยนะแล้วก็พอยเข้าไปพอยแล้วก็ดึงมาปุ๊บจากบนรอบโดยรอบปุ๊บดึงมาคือหลักการนี้เวลาตัดผมเปียกเราสามารถเชื่อมผมเป็นเซกชันได้ง่ายแต่ถ้าเวลาผมทำงานส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยตัดเปียกผมจะตัดแห้งเพราะว่าแต่ตัดแห้งเนี่ยมันจะเห็นเซกชันยากเพราะว่ามันจะดูไม่ชัดแต่วันนี้ตัดแบบให้ความรู้ผมก็จะเป็นการตัดเปียกแล้วกันสวัสดีครับช่างพี่ตั้มจากน้องแมนครับน้องแมนสวัสดีครับทีนี้เราเห็นใช่ไหมเริ่มจากข้างหลังมาข้างหน้าเมื่อกี้เราก็จะนี่จุดนี้จุดนี้เราก็ตัดมาเชื่อมชนกันโดยเชื่อมโดยจุดนี้เป็นการสโลปไม่ได้เป็นการแบบตั้งแบบนี้โอเคก็คือตัดเนี่ยจุดหน้าจุดหลังมาเชื่อมกันมาเชื่อมกันเขาเรียกว่าเหมือนที่เป็นเส้นสีเขียวเมื่อกี้เขาเรียกว่าขอบผมขอบอะไรนะโอเคแล้วก็ดึงโน้มต่ำลงมานะครับตัดลงมาคือเหมือนเราวาดภาพเราต้องรู้ว่ากรอบกระดาษหรือว่าอะไรเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์แค่ไหนอะไรยังไงเหมือนกับพยายามเดี๋ยววาดให้มันเลยกรอบไปก่อนโอเคทีนี้ก็ฝั่งหนึ่งครับเพิ่งเข้ามาทรงอะไรครับพี่ทรงอะไรครับวันนี้ตัดทรงศิลปินเกาหลีนะครับเป็นของฮันบินฮันบินทรงวงไอคอนวงไอคอนแต่ถ้าเป็นทรงที่เราชอบใช้กันเขาเรียกว่าทูบ็อกแต่วันนี้เราก็ขอใช้เป็นชื่อคอนเทนต์ของเราก็จะเป็นชื่อทรงของดารานักแสดงแทนร้านอยู่ตรงไหนของสุราษฎร์ครับร้านอยู่ซอยมุกธานี1เนาะร้านผมก็จะอยู่ใกล้ๆกับเขาเรียกว่าให้คิดถึงตลาดสัมพอทองก็อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล4ตัดทะลุสหกรณ์ครูร้านตัดผมนี่จะอยู่ในหมู่บ้านกลางๆกลางซอยโอเคทีนี้น้องไนท์มาดูด้านหน้าเราได้กรอบทรงตามสีเขียวตามเส้นสีเขียวตามเส้นสีเขียวนะครับเราได้กรอบทรงมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับทีนี้ข้างบนเราเนี่ยตอนนี้ถามว่าจากจุดนี้มาจุดนี้เนี่ยความยาวเนี่ยมันแทบจะต่อเนื่องกันเลยมันยังไม่เป็นเลเยอร์แต่วันนี้ในแบบฮันบินเนี่ยผมก็จะเป็นเลเยอร์ภาษาบ้านเราเรียกว่าไงนะหนังทางจากได้ไหมหรือมันซ้อนไม่กลับต่างๆโอเคเลเยอร์เดี๋ยวนี้โอเคเป็นหลังคาดูจากเป็นชั้นโอเคจากจุดเดิมนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะเล่นจุดครึ่งกะโหลกสียมพูสีเดิมโอเคน้องไนท์ขอทวนรอบสำหรับใครเพิ่งเข้าใหม่ครึ่งกะโหลกนะครับสียมพูโอเคจากจุดเส้นครึ่งกะโหลกให้ดูตรงจุดขวัญเป็นหลักนะครับจินตนาการถ้าจินตนาการไม่ได้ให้ดูจุดขวัญเสร็จทีนี้ผมก็จะเดี๋ยวก็จะตัดเป็นดูแล้วน่าจะตัดเป็นพายวันนี้ตัดเป็นพายคือพายคืออะไรครับพี่ตั้มพายคือเป็นเซกชันผมคล้ายๆเหมือนกับเป็นจะเป็นกลีบส้มก็ได้หรือเป็นพายเป็นอะไรก็ได้โอเคโดยส่วนตัวผมก็จะเริ่มจากเซนเตอร์ตรงนี้ก่อนลากมาตรงนี่ดูจากมุมบนนะครับทีนี้ผมก็จะตัดเชื่อมคือจะดึงเซกชันค่อยๆเชื่อมเข้าหาจุดเซนเตอร์ดึงเซกชันเข้าตรงนี้ดึงเซกชันตัดเข้าตรงนี้ดึงเซกชันตัดเข้าตรงนี้คือเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราจะยกองศาอยู่ที่โอเคถ้าเป็นงานบนน่าจะยกอยู่ที่ เดี๋ยวมันจะเป็นลักษณะเป็นโอเคนี่เส้นสีขอเส้นสีจริงนิดนึงข้างหนึ่งปุ๊บเส้นสีฟูโอเคเป็นพายนะครับ มือไม่พายเอาเท้าลาน้ำไม่ใช่ครับมองไม่ใช่ไม่ใช่ครับต
ลกบ้างเดี๋ยวการจริงๆเป็นคนไม่ได้เป็นคนมีสาระนะสวัสดีครับพี่เบาตั้มเจมส์ครับน้องเจมส์สวัสดีครับโอเคเซกชันผมนะครับเป็นพายเมื่อกี้เดี๋ยวเราก็จะยกเมื่อกี้ไอ้ตรงขอบผมเนี่ยขอบผมเนี่ยเขาจะอยู่ที่ศูนย์องศาเสร็จทีนี้ศูนย์องศาคืออะไรโอเคผมขออธิบายเพิ่มเติมศูนย์สี่ห้าเก้าสิบเก้าสิบร้อยสามสิบห้าครับร้อยแปดสิบโอเคร้อยแปดสิบนะครับทีนี้บริเวณแต่ละเซกชันเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีการยกกรอบโดยที่ เป็นลักษณะ135ก็คือไอ้ตรงบริเวณสี่เหลี่ยมนี้สองสี่เหลี่ยมนี้สองสี่เหลี่ยมเราจะยกขึ้นบนยกเป็น135กับ180เพื่อเป็นการสร้างเลเยอร์โอเคต่อวันนี้มีนี่ขึ้นมาก็แบบทำให้พูดได้แบบนะมีคนรอทรงนี้เลยค่ะพี่ตือบอกว่าทำไมคนที่ดูพี่ตั้มมีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยครับพูดยากครับพี่ตือวันนี้ในแบบหลอกครับผมเป็นต้องให้มาตรงนี้หน้าดีกว่าตรงจุดที่เราพูดเมื่อกี้ครับว่าเซนเตอร์ใช่ไหมจากจุดครึ่งกิโลเราแบ่งไปก่อนปึ๊บจุดเซนเตอร์โอเคปึ๊บก็จะมีการแบ่งครึ่งกิโลเห็นไหมครับเส้นนี้ทีนี้กรอบสี่เหลี่ยมที่เราคุยกันเมื่อกี้โอเคดึงกรอบสี่เหลี่ยมดึงปึ๊บกรอบสี่เหลี่ยมเราเห็นผมด้านหน้านี้ไหมครับโอเคทีนี้ด้านหน้านี้ปุ๊บเราดึงปึ๊บเขาเรียกว่าดึงคือ135เชื่อมจากจุดด้านหน้าตรงจุดนี้จุดด้านหน้านี่คือจุดที่ถ้าเรารู้สึกว่ากลัวด้านหน้ามันสั้นพอเรารู้ไกด์ไลน์เราจะปล่อยผมออกมาก็ได้เพราะเราก็รู้แล้วว่ายังไงปุ๊บแล้วก็ต้องตัดตามตรงนี้ทีนี้เราจะตัดตรงหรือจะตัดพอยต์แล้วแต่ตามความเหมาะสมนะครับทีนี้เอาส่วนตัวผมจะตัดสร้างเลเยอร์ก็จะเป็นการตัดพอยต์เมื่อกี้135ใช่ไหมทีนี้ขึ้นบนช่อที่2ยกขึ้น180จุดเดิมตัดมาได้เลยก็เป็นพอยต์ไปครับพอยต์ไปเลยผมก็จะมีจุดเซนเตอร์เนี่ยเส้นครึ่งกะโหลกให้เทเลี่ยงไว้ก็จะไม่มีการตัดข้ามไปแล้วเพราะตัดข้ามไปโอกาสที่ผมจะเด้งสูงทีนี้โอเคน้องไนท์มาด้านหน้าสองครับพอเราได้ไกด์ไลน์เราเกี่ยมาเสร็จปุ๊บการเกี่ยผมเทคนิคนึงป้องกันเส้นผมคือเอามือรองก็ได้แล้วก็เกี่ยลงไปโอเคทีนี้เราก็จะมาเราได้เมื่อกี้เราได้เซนเตอร์ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็แบ่งปุ๊บเป็นโอเคเป็นกีบส้มตัวนี้ก็จะเป็นกีบที่2ครับกีบที่2โอเคเราก็จะตัดมันกับช่อแรกโอเค135ปึ๊บมีตัวนี้ค่อนข้างที่จะเกี่ยวผมดีนะแล้วก็ปุ๊บยก180เราก็จะสร้างนี่ครับสร้างกีบส้มวิ่งเชื่อมเซ็นเตอร์ด้านหน้าที่เราได้ไกด์ไลน์ไว้เมื่อกี้จะขอใช้ความเร็วสักหน่อยนะเพื่อที่เป็นการประหยัดเวลาโอเคเดี๋ยวผมเมื่อกี้นะทุกคนได้เห็นเรียบร้อยแล้วใช้ความเร็วนะครับขออนุญาตใช้ความเร็วนะเพื่อเป็นการทำเวลามีใครสงสัยอะไรในคำถามไหมครับน้องไนท์ไม่มีเลยครับมีแต่คนบอกพี่ตั้มนั่นละผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงครับมีความอัปเดตเพิ่มกราฟกับรูปภาพขึ้นมาเราก็ตัดเป็นขั้นตอนเดิมไหมครับตัดเป็นขั้นตอนเดิมคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่อธิบายเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเห็นภาพใกล้ๆกันนะแล้วก็ถ้าบางทีเราตัดแล้วภาพเนี่ยผมก็แค่เอามาประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นง่ายขึ้นทีนี้โอเคเมื่อกี้เราทำนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็จะตัดเมื่อกี้เราตัดแนวตรงปุ๊บเป็นกรีบส้มแบบเมื่อกี้ทีนี้
ขาเรียกว่าตัดฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้เราตัดเป็นแนวนี้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 แนวตั้งทีนี้เราก็จะเป็นแนวนอนแนวนอนแนวนอนเพื่อที่เป็นการเช็คเส้นผมว่ามีตรงไหนหลุดอะไรยังไงบ้างภาษาอังกฤษเรียกว่า cross check ผมจะค่อยๆเช็คผมไปเรื่อยๆคือผมเคยลองตัดมาเนี่ยแล้วแบบทุกครั้งที่ผมเช็ค cross check เขาเรียก cross check คือตัดฝั่งตรงข้ามก็จะเจอรีเฟกต์แอบๆซ่อนๆอยู่บางนิดหน่อยฮะไม่มากก็น้อยแล้วก็ทำงานกันไปนี่ SC จะหาดใหญ่ครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับเนี่ยตั้มมีแต่สาวๆมาทักทายพี่ตือบอกเต้ให้ผมอยู่สบายๆพูดสิหน้าคอมได้ไหมให้อยู่สบายๆเจมบาร์เมอร์บอกว่ามีถามด้วยผู้ชายผู้หญิงโอเคแล้วก็เช็คเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวก็เป่าผมให้แห้งช่วงนี้ใช้ไดจะเสียงดังหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่ผมจะเป่าแห้งเนี่ยส่วนตัวนี่ผมใช้จริงๆนะเป็นเคราตินของ L Engine เป็น Perfect เคราตินเป็นตัวที่โปรเทคความร้อนจากไดผมไม่ได้ฉีดแล้วก็เป่าผมลูกค้าเพื่อให้ผมนิ่มอันนี้ผมส่วนตัวก็โดยที่เราเป่าเนี่ยถ้าเราอยากจะใช้ความเร็วเนี่ยบางครั้งส่วนตัวผมก็จะถอดปอกเป็นกลมๆแล้วก็ใช้นิ้วอังเป่าให้ควรแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาใช้ปากเป็ดFC จากไชน่าครับโอ้โหขอบคุณมากมีจากประเทศลาวด้วยครับฉันย่านนี่นุ่มใหญ่พิพาทแล้วน้องชื่อบิ๊กบอสครับชื่อบิ๊กบอสบิ๊กบอสจากประเทศลาวมีจากประเทศลาวครับจากประเทศลาวด้วยประเทศลาวด้วยเหรอใช่สบายดีเอฟซีจากกำแพงเพชรครับขอบคุณมากครับลูกค้าผ้าลูกค้าแสกไปด้านข้างล่ะคะก็ทรงนี้ก็แสกได้นะแสกได้ทีนี้ทรงผมทรงหนึ่งเนี่ยการที่จะแสกหรือไม่แสกหรือว่าจะทำเป็นปากหรืออะไรเงี้ยบางทีสไตลิ่งก็สำคัญตัวเส้นผมสามารถทำให้เส้นผมสามารถใช้ได้2ฟังก์ชันทีนี้ทรงเนี่ยมันใช้ได้หลายฟังก์ชันนะจากลพบุรีครับขอบคุณมากครับคุณต้องใช้ไดจากวาเลนเต้แล้วแหละเแปดคนอยู่ประมาณนี้โอเคเมื่อกี้เราก็ได้พอเป่าแห้งเสร็จระยะความยาวคือจบที่หางคิ้วที่นายแบบต้องการพอดีหรือว่าเป็นความต้องการของลูกค้าก็วันนี้นายแบบอุ่นใจแล้วผมไม่เติม น้องการโอเคนะโอเคทีนี้โดยส่วนตัวผมก่อนที่จะใช้แกนทำปางก็จะโอเคตรงนั้นโดยส่วนตัวก็จะปุ๊บเช็คผมแล้วก็ใช้หวีสอดเข้าไปแล้วก็แพงเพราะผมมันยังดูเป็นแผ่นๆอยู่เขาเรียกว่า deep point ใน deep point ก็จะแตกต่างจาก
point cutting ตรงที่ว่า point cutting สมมติถ้าเราในนี้เรียกว่า point cutting เพื่อในแต่ถ้า deep มันจะเป็นลักษณะลึกกินลึกกินลึกกินลึกเข้าไปมันเหมือนช่องไฟไหมนายวะก็ได้ครับก็ได้นะโอเคเดินส่วนตัวอย่างเช่นเวลาเราได้โซนนี้เสร็จปุ๊บเราก็จินตนาการว่าปุ๊บแล้วก็ยกฐานบนขึ้นมาอีกฐานแล้วก็น่ารักไข่นี่อันนี้ช่างหรือว่าในแบบครับไข่นี่รู้เลยว่าใครเบอร์สองตัวนี้ก็โอเคแล้วก็เวลาโน้มไปตัดลูกค้าเนี่ยพยายามระวังหัวเข่าลูกค้านะครับเดี๋ยวจะสะดุ้งเอาประสบการณ์ของแบบหรือว่าเดินใกล้ๆที่พักแขนของลูกค้าระวังแบบให้ลูกเวลาลูกค้าตัดผมก็พยายามให้เขาลูกค้าเขาเก็บมือนะครับจับไปแล้วโยกไปหรือไม่อาจจะพบรักพบรักลูกค้าอธิบายละเอียดดีค่ะชอบค่ะขอบคุณมากๆครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะโอเคทีนี้เราก็จะมาก็เป็นดีพอยต์เหมือนเดิมครับดีพอยต์เหมือนเดิมคือเวลาตัดนี่ก็พยายามใช้มือเขย่าแล้วก็ใช้สายตาเช็คด้วยว่าเส้นผมตรงไหนมันโอเคเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตทำคำเลนนิดนึงใกล้ถึงเส้นชัยแล้วครับผมอย่าลบไลค์นะครับผมจะเก็บไว้ดูย้อนหลังครับผมไม่ลบแน่นอนครับเก็บไว้แบบว่าคือเมื่อกี้ช่วงแรกๆเกิดถ้าใครไม่ได้ใครเพิ่งเข้ามานะครับช่วงเมื่อกี้เราก็จะมีภาพเซสชั่นนี่นั่นครับเป็นภาพที่เราอธิบายตามความเข้าใจคร่าวๆไว้นะครับเดี๋ยวไม่สามารถไปดูย้อนหลังกันได้สวัสดีครับพี่ตั้มจากพี่สายชนครับน้องชนสวัสดีครับคิดว่าเชฟชอบหรือเปล่าผมลูกค้าก็จะมีความลื่นนะเราก็จะแบบปุ๊บค่อยๆแบบดึงเกี่ยวขึ้นมาคือบางครั้งเมื่อกี้โอเคน้องไนท์เขาเรียกว่าเราตัดเป็นลักษณะมีความเป็นวิทยาศาสตร์คือเราใช้หลักการแต่สุดท้ายทรงผมมันก็ต้องมีความเป็นอาร์ตบางทีเราตัดผมให้เราใช้อารมณ์ไปบ้างก็ได้เมื่อกี้เราสึกว่าคือถ้าเราบางครั้งเนี่ยเราใช้วิทยาศาสตร์มากเกินไปเนี่ยตัดผมก็จะไม่มีอารมณ์มันก็จะดูแข็งทื่อทีนี้ส่วนตัวนี่คือผมให้ใช้แบบอิโมชันแล้วผมไม่รู้แล้วว่าอะไรมันตอบยากอะพอเป็นอาร์ตอะและบางเรื่องนี่บางเทคนิคมันออกมาเองตอนน้องไนท์เคยไม่ตัดอยู่ดีแบบเทคนิคมาตอนที่เราไม่คิดว่ามันมาได้ไงผมว่าช่างหลายๆคนไม่จะเป็นนะสุดยอดเลยครับพี่ตั้มขอหัวใจให้นายแบบหน่อยครับส่งมารัวๆเลยครับ นี่ก็จะฝุ่นฝุ่นใหญ่ชอบรูดผมเพื่อที่จะทำแบบว่าไม่รู้คิดเองหรือเปล่าเมื่อกี้หลักการนี่หลักมั่วหลักการหลักมั่วก็คือเหมือนแบบให้ข้างในมันแบบเหมือนเป็นมีช่องไฟทำให้ผมมันแบบแตกเท็กเจอร์โดยธรรมชาติครับติดตามครับจากวัชบางบ่อครับขอบคุณมากมากร้านอยู่จังหวัดอะไรครับสุราษฎร์ธานีนะครับผมโอเคด้านหลังโอเคทีนี้สาระสำคัญเหมือนกันคือเวลาเส้นผมเนี่ยด้านหลังผมไม่ได้สร้างเลเยอร์คือจากจุดนี้มาจุดนี้ก็จะเป็นเนื้อผมเส้นเดียวกันเวลาผมจะสับเนื้อผมเนี่ยไอ้ตรงช่อเขาเรียกว่าลูกช่อนี้ผมจะเก็บไว้ก่อนปึ๊บทีนี้ก็ใช้ลักษณะเอาวันไกลสับเข้าไปหรือไม่เกิดถ้าใช้กันไกลฟันปลานี่กันไกลฟันปลาตัวนี้ก็เราก็อาจจะค่อยๆที่จะคือส่วนตัวผมก็จะสับอย่างเงี้ยสับแล้วก็จะเอามือค่อยๆเขย่าเนื้อผมเช็คว่ามันเป็นไงบ้างให้มันแบบว่างุ้มหรือเกมบวมสับนี่ผมคิดว่าเฮ้ยมันยังนั่นอยู่เด้งๆอยู่เด้งอยู่หรือว่ามันยังหนาอยู่ก็จะค่อยๆภาษาฟุตบอลคือค่อยๆเติมเกมอย่าพึ่งไปแบบสับแรงๆครับพอสับแรงๆมันออกไปเยอะแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้กรรไกรของอะไรครับกรรไกรใช้ของบับเบิ้ลเบนนะครับฟันปลาตัวแบ็กบีทนะครับคุณแม่ผิวไหวจัง
ใครอื่นใครกันเนี่ยไมโครคนนี้เขาเก่งมากเลยนะจริงๆแล้วผมเข้ามาดูผมเถื่อนเขามากเลยเป็น FC ก็ด้วยทีนี้ก็ผมส่วนตัวอ่ะถ้าเราจับทีนี้เรารู้สึกว่าตรงนี้เป็นก้อนชอบบนที่เราลงมาเมื่อกี้ใช่ไหมก็จับมาเป็นก้อนๆชอบเพื่อที่จะไม่ให้มันดูแบบฟุ้งจนเกินไปเพราะว่าทรงเวลาซอยแบบลักษณะเป็นพวกเกาหลีเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยซอยให้แบบมันแตกเหมือนพวกทรงญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นใช่ครับผมค่อนข้างที่จะนั้นมากคือเราพยายามตัดผมแล้วพยายามเอามือเนี่ยครับเช็คพยายามจับพอเราจับเนี่ยมือมันจะฟ้องเองว่าเอ้ยตรงนี้มันบางหรือตรงนี้มันหนาเนี่ยคือเราก็ค่อยใช้วิจารณญาณของเราเนี่ยในการสัตว์ไปเรื่อยๆร้านอยู่อำเภอไหนครับพี่ตั้มอำเภอเมืองครับผมโอเคทั้งก่อนค่อยๆหนึ่งครับหวีซื้อได้ที่เพจได้เลยครับสอบถามทางแอดมินได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ค่อนข้างดีขึ้นนะตอนแรกเนี่ยไอ้เรื่องเซ็กชันผมเนี่ยตอนแรกเราจะใช้ให้แต่แรกแล้วแต่ว่าพอเราไลฟ์คนเดียวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรวันนี้คุยรู้สึกว่ามีเรื่องให้คุยมากกว่าเดิมเพราะว่าคุยคนเดียวเนี่ยมันใช้พลังค่อนข้างเยอะฮะรู้สึกว่าชื่นชมคนที่ขายเสื้อคนเดียวมากเลย พลังมันจะแหนกหนาน้องเขาดีมากทางพระผู้ยานโอเคทีนี้ผมว่าผมเสร็จแล้วนะโอเคเราได้ทรงทีนี้เราก็จะมาใช้ตัวนี้ตัวที่ใช้ประจำในการสร้างแท็กเตอร์ไม่ใช่ครับแท็กเจอร์ถูกแล้วในแบบไม่ขำเลยอ่ะโอเคก็จะค่อยฉีดนะครับเป็นสีซอลครับสีซอลอย่าฉีดมากเกินนะครับถ้าฉีดมากเกินมันจะเป็นคิดอันนั้นคาบเกลือคาบเกลือโอเคนี้ก็จะเป่าด้วยส่วนตัวใช้ลมเย็นแล้วก็ก็จะจับคนใหญ่ก็จับให้จับยกคนยกคนเลยเนี่ยเพราะทรงผมที่เราตัดเมื่อกี้ทีนี้มันจะเกิดเลเยอร์แล้วจากหาดใหญ่ค่ะขอบคุณน้องเฟิร์นค่ะน้องเฟิร์นเขาเก่งมากเลยนะหลับตาตัดไปด้วยความสามารถเฉพาะตัวที่เตะเดี๋ยววันศุกร์นี้ติดตามน้องเฟิร์นได้เลยนะว่าเขาจะพาเราไปกินอะไรกันพี่ฮอนแซวว่ามีมุกอีกนะว่าปกติไม่ได้เป็นคนมีสาระทีนี้แล้วก็ส่วนตัวผมก็จะใช้แว็กซ์เพราะว่าแว็กซ์เหมาะกับเส้นผมทรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเราต้องใช้สไตลิ่งในความดูเป็นธรรมชาติโดยส่วนตัวผมจะไม่ใส่เยอะนะใส่ให้แบบว่าส่วนตัวจริงๆผมใช้เท่านี้จริงถ้าเป็นเทคนิคส่วนตัวผมนะเนี่ยเท่านี้จริงเท่านี้จริงแล้วก็อันดับแรกคือวางที่ฝ่ามือแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วคือผมแค่ต้องการลมให้แบบมันพอจัดทรงได้ผมไม่ได้ต้องการแบบถ้าแบบมันหนักจนเกินไปสุดตารางครับนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยในแบบของเขาเรียกว่าเนี้ยคันบินด้านหน้าจะยาวสั้นกว่านี้แต่ว่าวันนี้เราตัดเนี่ยนอกจากที่เราจะตัดตามแบบคือตัดตามแบบเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่ลูกค้าเอามาเนี่ยมันก็เหมือนเรียกว่าเราร้องเพลงการร้องเพลงเราไม่สามารถร้องเพลงคือคีย์แต่ละคนไม่เหมือนกันการตัดผมก็เหมือนโคเวอร์แล้วก็แค่โคเวอร์คือปรับคีย์ปรับสภาพอะไรสักอย่างเพื่อให้แบบว่ามันออกมาแล้วแบบเป็นให้มันเป็นเพลงเดียวกันทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันแต่ว่าเป็นรูปแบบสไตล์ของเราก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยโอเคผมมาเนี่ยคือผมไม่น่าเชื่อนะจะจบภายในชั่วโมงพอดีอย่างเร็วเลยเวลาใช้นิ้วก็จะดูแตกหมดนะทีนี้ถ้าใครผมชี้ครับในตรงบริเวณเนี่ยเราสามารถเซตกดได้เลยนะเพื่อให้ผมมันดูแบบดูงุ้มลงอ
เมื่อกี้มีคำถามด้วยว่าถ้าจะแสกเป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับจริงๆสไตลิ่งก็สามารถเปลี่ยนได้นะโอเคเดี๋ยวขอข้างนี้ก่อนนะนี่เรามองดูด้านหน้าได้เลยเห็นไหมครับสไตลิ่งสามารถทำให้หนึ่งทรงเป็นอีกทรงนึงก็ได้หรือถ้าเขาอยากจะเสยก็ได้คือมันไอ้นั้นเราสามารถใช้สไตลิ่งในการจัดทรงได้แต่เกิดถ้าวันธรรมดาที่เขาไม่ได้เซตผมเนี่ยเส้นผมก็จะตกมาตามที่เราสร้างกรอบทรงไว้สร้างกรอบทรงไว้เมื่อกี้นะครับโอเคเรียบผมมันเรียบร้อยแล้วโอเคขออนุญาตตัดหน้าในแบบก่อนนะครับผมโอเคน้องนะก็จะดูบริเวณเส้นผมก็จะเป็นคือเหมือนกับว่าเปิดแล้วก็มีผมย้อยลงมาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาลูกค้ามาขอเขาจะเข้าใจผิดคิดว่าเปิดแค่นี้จริงๆแล้วเราเปิดสูงถึงนี่ไปเลยเราก็จะเปิดมาทุกอย่างก็จะเป็นเลเยอร์เป็นช่อๆเป็นมีความเป็นเท็กเจอร์เห็นชัดเห็นเลเยอร์ชัดกันไหมครับมีใครเห็นว่าชัดมากแล้วนะชัดมากนะชัดมากครับขึ้นผมก็จะเป็นเลเยอร์ซึ่งสาเหตุที่ผมตัดผมแล้วให้มันไม่ฟุ้งจนเกินไปเพราะว่าในความเป็นภาพรวมในทรงผมของลักษณะความเป็นพวกของโคเกาหลีไม่ได้ตัดให้แบบปลายมันแหลมเกินแต่ว่าจะเป็นลักษณะปลายอิ่มแต่พอปลายอิ่มเนี่ยแล้วเราพอใช้สไตลิ่งมาสามารถจัดช่อให้มันดูอุ่มๆในภาษาเรียกว่านะภาษากาแฟคือมันมีบอดี้คือมีความหนาของเนื้อผมแล้วก็พอเราเซตความหนาของเนื้อผมก็จะถูกลดทอนลงไปโดยสไตลิ่งแต่เกิดถ้าเราสับบางเกินไปเราสับมาจับปุ๊บมันก็ยิ่งแหลมแหลมอันนี้ก็คือวิธีอันนี้จะเป็นเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้ในการทำงานนะครับแล้วก็ทีน้องๆคนไหนอยากจะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็ลองไปใช้กันได้ดีนะครับผมว่างๆจะลงไปสนทนาธรรมกันนะพี่ตั้มน้องไนพี่ฮอนครับสนทนาธรรมทำอะไรเกิดแจ๋วแหววครับคุณมนเทียนขอบพี่เบบพี่เบสสวัสดีครับพี่เบบบูนครับวันนี้ยังไงดีเรียบร้อยเนาะจบวันนี้ก็นี่นะครับสำหรับทรงฮันบินศิลปินไอคอนก็ตามที่เราได้พูดไว้ข้างต้นแล้วก็ตามที่ได้แชร์ไว้ในเฟซบุ๊กของ Rubber Brain นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามาดูในไลฟ์นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามากดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้กับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตัวผมแล้วก็ทางทีมงานของ Rubber Brain นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องไนท์ขอบคุณน้องตันในแบบเราแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูในวันนี้ส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นทรงอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันวันนี้ผมก็จะมีในเรื่องส่วนของดิอะแกรมหรือว่าเซกชันผมเพื่ออธิบายตามความเข้าใจนะครับสำหรับใครอยากไปดูย้อนหลังก็สามารถกดเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับถ้าชอบก็สามารถกดแชร์ได้ด้วยยังไงวันนี้ผมตั้งแชร์รับชมขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยววันอังคารหน้า 2:00 น. มาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย